ันนี้บอกกับคนทุกวัยชวนชมประเภทไม้สีสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือจะเป็นพวกอาราบิกัมในตระกูลยักษ์เนี่ยถ้าเราให้เขาได้รับแสงแดดไม่เต็มที่หรือไม่บังคับด้วยวิธีการอย่างอื่นเช่นใช้สารในการที่จะหยุดการยืดยาวของกิ่งเขาหรือว่าริดใบอะไรพวกนี้นะครับในท้ายที่สุดเองเนี่ยไม้พวกนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จะต้องกิ่งยืดเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ชวนชมมีทรงฟอร์มที่สวยงามกิ่งไม่ยืดยาวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องตัดทดหรือตัดกิ่งของเขาเนี่ยแหละครับการตัดกิ่งถ้าเราตัดตรงเลยนะครับตัดตรงอย่างเงี้ยเวลากิ่งใหม่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยงามจะไม่มองดูเป็นส่วนหนึ่งของลำกิ่งใหม่ที่จะต่อกับกิ่งเก่าของเขาซึ่งก็ต้องมีเทคนิคในการตัดกิ่งตัดโทษด้วยนะครับเทคนิควิธีการในการตัดยอดหรือว่าตัดทดกิ่งชวนชมให้ได้กิ่งใหม่ที่มีความสมดุลหรือว่าต่อจากกิ่งเดิมเลยเนี่ยนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือว่าให้เราดูนะครับว่าเราต้องการที่จะได้กิ่งใหม่เนี่ยให้ไปในทิศทางไหนก็คือการดูที่ตากิ่งจากนั้นเนี่ยเราไม่ปาดตรงเราปาดเฉียงไปหาตาที่เราหมายไว้เลยนะครับอย่างต้นนี้ผมต้องการที่จะให้กิ่งแตกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะปาดเฉียงเนี่ยนะครับเป็นรูปปากฉลามเนี่ยไปหาตานี้เลยนะครับใช้มีดคมๆตัดชั่วเดียวให้ขาดเลยครับปุ๊บนะฮะเฉียงๆอย่างเงี้ยครับเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยน
เดี๋ยวต่อไปกิ่งใหม่เนี่ยก็จะแตกมาตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยก็จะต่อเป็นกิ่งใหม่ต่อขึ้นไปเลยโดยที่ว่าไม่กิ่งจะไม่ตรงอย่างเงี้ยก็จะได้ชวนชมที่สวยงามเทคนิคในการตัดทดตัดกิ่งชวนชมบางส่วนเนี่ยผมได้สอนไว้ในเทปก่อนๆหน้านี้แล้วท่านสามารถไปติดตามดูในช่องทีวีชวนชมได้แล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไม้เป็นกล้าไม้ชวนชมตามโครงการล่าอาณานิคมที่ล่าอาณานิคมพื้นที่สีเขียวที่เราจัดขึ้นท่านใดยังไม่ได้ก็ให้ที่อยู่ผมไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับให้2ท่านเป็นกล้าพันธุ์ชวนชมด้วยแล้วก็เป็นกล้าพันธุ์มากนวลเป็นไม้ประดับบ้านสวยทีเดียวนะครับท่านที่สนใจก็2ท่านแรกให้ที่อยู่ไว้เลยก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบพระคุณมากครับ